กลับเข้าสู่รายการหาจิตนะคะช่วงนี้ค่ะนะครับสั่งสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญกันบุญใหญ่ฮะโอ้บุญใหญ่จริงๆนะบอกปีนี้เป็นมหาบุญมหากุศลเลยคือจะร่วมแล้วเนี่ยจะทำให้เราโอกาสได้สร้างโบสถ์ทั้ง13หลังแค่เพียง100บาท108บาทก็สร้างโบสถ์ได้13หลังด้วยกันใช่เลยนะคะก็ครั้งนี้นะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะกฐินค่ะกองละ108บาทแล้วทุกกองนะคะก็จะได้รับค่าเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์นี้จะร่วมบุญกันในการสร้างโบสถ์นะคะในการที่จะไปต่อยอดกันต่อเลยต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ร่วมบุญกันนะจะไปบอกกับเพื่อนๆก็ได้และบางคนบอกว่าอุ๊ยเรามีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากมีกลุ่มเพื่อนฝูงมีคนในครอบครัวก็บอกบุญบอกต่อๆกันได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงประมาณตุลาไปปลายตุลาเนี่ยเราก็จะเริ่มนะคะครูฐานก็จะเริ่มลงพื้นที่กันละนะคะก็จะนำกฐินเนี่ยไปมอบให้กับทางวัดต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่ร่วมบุญแล้วนะคะรบกวนว่าให้ส่งหลักฐานนะคะการร่วมบุญกันมาชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะคะมาให้กับทางทีมงานด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะจะได้ทราบว่าเราได้ร่วมบุญกันนะหรือว่าใครที่เป็นเพื่อนๆฝากกันมานะคะรายชื่อทั้งหมดนี้จะเข้าไปอยู่ในแฟ้มของครัวถาเพื่อที่จะนำเข้าร่วมพิธีกันด้วยต่อยอดกันไปนะฮะทุกคนมีโอกาสนะร่วมบุญกันบุญนี้เป็นบุญที่นะเราไม่ทราบนะไม่ได้ภาวนาว่าจะไปตรงไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นแรงศรัทธาเป็นแรงใจของพวกเราครอบครัวมิราเคิล Channel พร้อมกับมูลนิธิสาธรรมที่จะดำเนินน้อมนำตามโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดกาลและตลอดไปครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ SMS ที่ส่งเข้ามานะคะระบุชื่อนามสกุลข้อความไม่ชัดเจนแล้ว3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภด้วยนะคะผ่านพิธีมาแล้วนะฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับรีบกด SMS เลยนะจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวก็ได้จะส่งมาเป็นกำลังใจให้ครูถาก็ได้นะคะช่วงท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ SMSคุณสมชายสมัครงานใหม่จะได้หรือเปล่าเพิ่งตกงานค่ะครับคุณสมชายนะครับคุณสมชายนะครับอยากให้ทำบุญเสริมบารมีนิดหนึ่งนะในช่วงนี้นะฮะถ้าเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ในช่วงปลายๆนะของช่วงกลางๆปีนะเชื่อว่าของคุณเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะเกิดขึ้นมาอุปสรรคครั้งนี้นะครับอยากให้ละลายหายไปให้ดีขึ้นแนะนำเลยนะครับว่าคุณควรจะน้อมถวายนะฮะเครื่องบูชาเครื่องบูชาก็คืออะไรเครื่องบูชาก็คือบูชาพระนั่นเองนะครับบูชาสการะขอพรพระด้วยดอกไม้นะครับโดยเฉพาะมาลัยก่อนถ้ามีพระศิวลีหรือหลวงปู่ทวดก็ได้ไปขอพรที่วัดนั้นไปขอเสริมบารมีองค์ท่านที่ตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยจะเสริมสิริมงคลแล้วก็จะเสริมความมั่นใจให้คุณนะฮะผ่านพ้นในส่วนต่างๆได้นะครับคุณสมชายครับลองทำตามดูครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเพ็ญศรีค่ะคเลขประจำตัวนะเลขบัตรประชาชนนะคะ969ความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพขอลายเซ็นค่ะ969นะครับในช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะ3เดือนนี้ลองดูเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการงานตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ช่วงสิงหากันยาระยะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเป็นระยะนะระหว่างการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแต่สุดท้ายความสำเร็จเกิดขึ้นไหมความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะด้วยลำแข้งแรงกายมากกว่าคนอื่นที่จะเข้ามานะครับลายเซ็นของคุณเป็นสีอ่ะมองให้คุณเป็นสีด้วยลายเซ็นนี้นะครับครับนะฮะลายเซ็นคุณเป็นสีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะเลขบ้าน3919บ้านที่เช่าอยู่ดีหรือเปล่าการงานการเงินโชคลาภมีไหม3919หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเลขบ้านบ้านเช่าหรือเปล่าครับผมครับคุณวัชรินทร์นะครับอยากให้แน่นอนนะครับถ้าในการที่ถามเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าจากเชื่อคุณเป็นบ้านที่ค่อนข้างนะกำลังจะมีโอกาสเหนื่อยใจเหนื่อยจิตกับเรื่องการงานการงานถึงขนาดดรอปลงไปเลยโลว์แบตเตอรี่ถึงขั้นประเภทว่านะบางคนนะฮะถ้าไม่รู้เท่าทันสภาวะเหตุการณ์ดีๆเนี่ยถึงขั้นล้มแป๊กแล้วก็ไม่อยากไปทำงานต่อเลยเป็นรอยต่อรอยประสานเรื่องการงานการขยับปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยทำให้ทุกข์ใจก็ได้ดังนั้นการเงินช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงขาลงแล้วก็อย่าเพิ่งเสี่ยงโชคลาภเลยนะครับในระยะที่กำลังจะมาใหม่เวียนมาใหม่เนี่ยให้คุณวัชรินทร์นะฮะตั้งอกตั้งใจทำมาหากินแล้วก็พยายามมีอยู่สิ่งหนึ่งอยากให้คุณทำก็คือมีโอกาสนะฮะไปไหว้นะฮะพระแก้วมรกตนะที่สนามหลวงแล้วก็มี
การถวายนะฮะด้วยดอกกุหลาบสีขาวนะถ้ามีโอกาสไปกราบไหว้สักการะบูชาจะเสริมสิริมงคลจะเสริมทั้งโชคเสริมทั้งลาภนะครับลองทำดูวัชรินทร์ครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิรัตนะคะเลขบ้านเลขที่14/2ส่วนเบอร์เนี่ย7416ถามเรื่องโชคลาภสุขภาพบ้านเป็นยังไงคะ7416เป็นช่วงที่คุณกำลังประสบโชคลาภในช่วงระยะช่วงเดือนเข้มๆเดือนข้นๆเลยนะฮะเข้มข้นทั้งโชคลาภเข้มข้นเรื่องการเงินคือปลายธันวานะแต่ช่วงอื่นมีไหมมีแต่ไม่เต็มไม้เต็มมือมีแต่จับไม่ได้นะฮะมีแต่สูญเสียแล้วก็เสี่ยงมากๆถ้าบ้านของคุณในระยะเวลาใกล้นี้แหละนะครับมีโอกาสแล้วเนี่ยให้ทำบุญช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีผลดียิ่งกับคุณวิรัตช่วงไหนดีช่วงวันที่25ถึงวันที่1มกราคมเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินเป็นช่วงเสริมธาตุเปิดทิศให้กับครอบครัวให้กับบริวารหรือแม้แต่คนที่ล่วงลับไปแล้วนะได้กุศลบุญคุณทำแล้วจิตใจก็ดีนะบุญก็ดีบารมีก็ดีก็ทำให้คุณวิรัตเนี่ยนะครับผ่านพ้นจากสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นปมได้ระดับหนึ่งจากกุศลผลบุญนี่แหละครับSMS ต่อมาค่ะคุณอนุมาค่ะเลขบ้าน54นะคะถามสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะความรักนะฮะของคุณเนี่ยอนุมาถ้าเป็นความรักที่ประเภทว่าชัดเจนความคิดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะคุณอนุมาจะเก่งแก่งประคู่ครองคนใกล้ชิดฉะนั้นความเป็นผู้นำอาจจะต้องเป็นผู้ตามที่ดีในระยะยาวๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักตัวสุขภาพถ้าป่วยเจ็บอยู่นะถ้าคำว่าผู้ครองหรือหาหมออยู่กำลังจะบอกว่าดีขึ้นแล้วครับนะคุณอนุมาก็พยายามนะคลายตัวคลายคิดนะครับสุขภาพดีนะบารมีต้องดีกรรมฐานต้องดีสติต้องดีใช้วิธีไงนั่งกรรมฐานสมาธินะฮะแล้วก็พยายามแผ่เมตตาส่วนกุศลให้ทั้งตัวเองให้ทั้งคนรอบข้างด้วยนะครับอันนี้ดียิ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้อยนะคะเลขบัตร663ว่าจะมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมคะครับสุขภาพโชคลาภด้วยค่ะที่ดินเนี่ยบางทีมันเป็นจังหวะมันมาเป็นช่วงๆมันเป็นลินหุย มันเป็นช่วงจังหวะที่หวังไว้นะฮะคุณน้อยบางทีเนี่ยหวังไว้หวังไม่ค่อยได้แต่จังหวะที่จะดีเนี่ยบ้านที่ดินเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรณีถ้าจิตเรานะฮะมีแรงอธิษฐานเยอะมีสมาธิมากๆแล้วก็เราเคยได้ทำบุญเก่าแป๊บเดียวมันได้แต่ของคุณน้อยค่อนข้างจะอุปสรรคเยอะแล้วก็มากพอสมควรฉะนั้นแล้วนะครับเราคิดว่าจะได้มันก็จะหลุดไปลอยไปเรื่อยๆหวังไปเรื่อยๆระยะนี้นะครับมันเป็นระยะที่ค่อนข้างเข้มข้นระยะรอคอยจนถึงเดือนเกิดของตัวเองแล้วจะมีข่าวดีมานะครับจ้ะคุณน้อยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะที่เหมือนพี่น้อยผมเลยแต่ไม่ใช่พี่น้อยไม่ใช่พี่น้อยไม่พี่น้อยคุณส้มลิ้มส้มลิ้มบันเพ็ญจะมีโชคลาภจะหมดหนี้ไหมคะทะเบียนรถ2260คนส้มลิ้มนะฮะเกิด15ค่ําเดือน12บันเพ็ญเดือน12กับประมาณนั้นแหละก็เรียกบันเพ็ญนี่เนาะนะจะมีโชคลาภเปล่านะครับหมดหนี้มั้ยทะเบียนรถ2260นะครับยังครับยังมีช่วงที่ตาตึงยังมีช่วงที่เพิ่มหนี้อยู่ฉะนั้นหนี้รถปลดหนี้ได้นะด้วยการถ้าเราด้วยอะไรด้วยการพยายามหาของเสริมเติมเต็มไปคุณก็เป็นคนใฝ่หาอยู่แล้วไม่ยากหรอกครับลองหาเพื่อนกูคิดมิตรข้างเคียงเอามาร่วมบุญเอามาต่อเติมนะฮะกับธุรกิจเนี่ยผมว่าทุเลาเรื่องหนี้ได้เพราะว่ารถคันนี้ก็เป็นเลขคู่จะรถคันนี้ก็เป็นรถคู่ใจที่เอามาเกื้อกูลเอามาชะลอเรื่องหนี้ได้ดีพอสมควรนะฉะนั้นส้มลิ้มนะครับชื่อไปเลาะเนาะเนื้อเกิดวันเพ็ญเดือน12ค่ะไม่หรอกนามสกุลเขาอานามสกุลครับผมตามนั้นเลยครับจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะคนดวงใจเลขบ้าน138/91หางานทำอยู่จะได้งานทำไหมคะสมัครไว้หลายที่แล้วค่ะหาทำงานยุคค่ะนะครับจะได้ทำงานไหมคะสมัครไว้หลายที่แล้วค่ะดวงใจนะครับดวงใจเนี่ยเป็นดวงใจของที่มีความแรงตั้งใจสูงผมก็เชื่อนะแรงบันดาลใจก็มีแต่บางทีเนี่ยจังหวะจากคนเก่งเนี่ยจังหวะไม่ดีนะครับไม่เข้ามานะฮะดวงไม่หันเหอะไรมากมายมาให้เราได้มีเปิดช่องทางมันก็ยากนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยแนวโน้มมันจะมีได้สูงเลยแล้วก็หลายๆที่เนี่ยอาจจะได้เรียกตัวแล้วแหละนะครับไอ้ที่ถามเนี่ยจากนี้ไประยะประมาณ7วัน15วันโอกาสข่าวดีก็จะมาอยู่นะครับไม่นานนี้นะไม่นานนี้คงมีอยู่แต่ดวงใจอย่าไปเลือกนะครับถ้ามาก่อนนะสัมภาษณ์ปุ๊บทําเลยแล้วกันหรือเรียกตัวเข้าไปทําก่อนจะไปเลือกงานแล้วจะมี2อาทิตย์นี้นะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุทัศน์ค่ะบอกว่า อยากรู้เรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคชะตาชีวิต
นะครับนะคุณสุทัศน์นะครับนะฮะอยากรู้เรื่องการงานการเงินและโชคชะตาชีวิตนะครับคุณสุทัศน์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วก็นิ่งมั่นคงอ่ะนึกว่านิ่งมั่นคงไหมนิ่งมั่นคงแล้วก็ไม่ประสงค์จะทรัพย์เท่าไหร่ก็อยากจะได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าจังหวะของคุณเป็นจังหวะที่มีนะขอบเขตแล้วก็มีแรงความตั้งใจสูงฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ทำมาได้เกื้อกูลแล้วก็ได้เสียสละมาเนี่ยมันจะเป็นมันก็เป็นเกราะแพร่กับแพงกายให้คุณได้เจริญและรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณทำอยู่มันมีนิดนึงอย่างเดียวให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วโดยเฉพาะนะฮะในเรื่องของกล้ามเนื้อหลังและกระดูกก็จะมีปัญหาเล็กๆด้วยนะระยะยาวๆก็คงจะต้องดูแลกันแต่เชื่อว่าทุกอย่างที่คุณได้ทำมาคุณงามความดีที่อยู่กับตัวคุณเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นในสิ่งที่คุณได้กระทำอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้คุณสุทัศน์คงประเสริฐด้วยนะครับจาก SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณธิตาพรค่ะเลขบ้าน3385บูชาอะไรดีย้ายบ้านดีไหมคะย้ายบ้านดีไหมนะฮะณตอนนี้นะถ้าถามตอนนี้นะครับจังหวะการย้ายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดือนกุมภาหน้าปีหน้าเขาย้ายเดือนกุมภาบูชาเสริมนะครับบูชานะครับถ้าบูชาพระพรหมนอกบ้านได้นะครับก็จะเป็นดอกกุหลาบขออภัยก็จะเป็นดอกบัวดอกบัวขาวแต่ถ้าจะนะฮะ บูชาพระในบ้านนะครับมีโอกาสไหว้สักการะพระศิวรีมหาราชนะใช้พระคาถานะชาดิตินะมีพระธาตุศรีก็ศิวรีก็ไหว้ไปหรือถ้ามีโอกาสแล้วนะครับสวดมนต์ใช้ก่อนนอนนะฮะใช้พระคาถาพระพุทธปฏิหารพุทธปฏิมหาราชายะนะฮะพุทธปฏิมหาราชายะก็ได้เสริมสิริโชคมงคลชัยให้กับชีวิตคุณนะครับจ้ะเอาละนะคะคุณผู้ชมมีส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพิญญดานามนตรีค่ะคุณพิญญดาเนาะอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนี่เองอยู่ใกล้ชลบุรีด้วยนะครับครับในส่วนของคุณพิญญดานะคะได้ส่งนะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เข้ามา4229ถูกต้องนะคะใช่ค่ะจ้าครับ4229ถ้าจากชื่อเนี่ยนะฮะชื่อก็จะมีฝีไม้ลายมือเรื่องของมีความเป็นเอกนะก็เรื่องของความตั้งใจสูงนะครับแล้วเป็นคนที่เซนตรงและใส่ใจเรื่องงานมากนะครับค่อนข้างใส่ใจในละเอียดนะฮะคือพูดง่ายว่าอะไรที่ตัวเองได้ทำได้มักจะทำได้ดีกว่าคนอื่นเขาแต่มีอย่างเดียวเรื่องการเงินนะครับการเงินช่วงนี้อาจจะรั่วนิดนึงนะครับแต่โอกาสขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานมีแล้วนะครับขยับขึ้นเดินหน้าขึ้นนะครับไม่ลงถอยเนี่ยมันมีโอกาสมีนะครับได้เปลี่ยนงานได้โยกย้ายไหมครับเนี่ยนะฮะถ้าโอกาสเปลี่ยนนะครับก็มันก็ต้องค้าขายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำธุรกิจเติมตัวเพิ่มขึ้นค่ะอ๋อแล้วก็ทำแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะครับผมว่านะการโยกครั้งนี้การเพิ่มเติมครั้งนี้มีผลดีช่วงไหนดีช่วงธันวาไปแล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงรักษาระดับมาตรฐานหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณกำลังจะต้องนะไฟฟ้ากับส่วนที่จะมาถึงในเร็ววันนี้นะผมว่ามันก็ยังพอทุ่นยังพอทนยังพอไหวอยู่ครับนะฮะคุณพิญญดามีอะไรจะถามเป็นพิเศษแล้วครับนะฮะจากหมายเลขเบอร์โทรครับมีลาภหรือเปล่าคะโชคลาภเสียงดวงนะครับก็บอกเลยว่าในโชคลาภมันน่าจะอยู่ใกล้ๆตัวแล้วแหละครับมีครับมีนะคะใช่ครับผมครับมีโอกาสที่จะมีอยู่นะฮะแต่ก็ฟังนะฮะโชคลาภมันมี2 อย่างการค้านะฮะกับการเสี่ยงถ้าเราจะเสี่ยงเนี่ยก็พอประมาณเอาแต่ถ้าโชคลาภเรื่องการค้าการเจรจาหรือว่าการขยับตับตัวร่วมกับคนอื่นเค้ามีโอกาสโชคลาภอันเนี้ยต่อเนื่องครับนะอ๋อขอบคุณค่ะครับอย่าลืมนิดนึงนะฮะธุรกิจที่ทำอยู่แล้วคะธุรกิจที่ทำนะฮะธุรกิจที่ทำเนี่ยมันเหมือนจะปรับตัวนะทั้งที่มันไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้ปรับตัวในทิศทางที่มีรายได้มากขึ้นแล้วจังหวะคนรอบข้างนะฮะสุดท้ายเราก็ต้องเก่งคนเดียวไงเหมือนจะไหว้วานเหมือนจะขอให้เข้ามาช่วยนะฮะเป็นลูกรองลูกมือแต่สุดท้ายต้องทำคนเดียวนะฮะจ้ะต้องเหนื่อยว่างั้นเถอะมันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวเลยบอกว่ามันต้องเตรียมพร้อมปวดหัวกับคนอื่นเขาด้วยครับนะฮะครับถ้าไปอยู่ใกล้คนอื่นนะเขาก็เอาเปรียบเขาไม่เอาเปรียบหรอกเขาไม่ค่อยทำเหมือนเราอะเราเอนเตอร์เทนเราดูแลเรื่องความสวยความงามดูแลเรื่องของการจัดการในคนอื่นเขาเพื่อนที่ยืมเงินเราไปเนี่ยมีสิทธิ์จะได้คืนไหมคะเขายืมอะเขายืมเขาไม่ค่อยรับผิดชอบอะครับที่ยืมไปอะไอความรับผิดชอบถ้ามันหายไปเนี่ยสตางค์มันก็มาเพราะมันก็ชะลอตัวไปนะครับแต่ก็รับปากอยู่นะแต่ก็ไม่เห็นให้สักทีนะครับยังครับจ้ะครับนะเอาละลายเซ็นคณะยังคะครับขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับจ้าน่าเนี่ยส่งเอสเอ็มแบบนี้ก็เป็นผู้โชคดีกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะย
ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้รวมไปถึงมาลุ้นด้วยนะคะพระศิวลีมหาลาภ3ท่านผู้โชคดีใครจะมีโอกาสได้รับไปเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ